จริงๆพี่ปั๊กก็แค่เด็กคนหนึ่งที่บางทีเราทำงานเราก็อยากมีแบบชีวิตของเราด้วยในบางครั้งสิ่งหนึ่งที่ผมยึดมั่นคือความไม่เนรคุณคนความกตัญญูพี่ฟ้าไม่เคยที่จะเนรคุณใครหรือลืมบุญคุณใครคนเราเกิดแก่เจ็บตายเกิดได้ก็ตายได้ดังได้ก็ดับได้ถ้าใครไปจากผมแล้วยังได้ดีที่ผมว่าปาฏิหาริย์เรื่องจะปลดก็ยืนยันนะครับไม่มีปลดไม่คิดจะปลดจุดเริ่มต้นของการรู้สึกไม่โอเคก็คือเมื่อผมเห็นข้อมูลที่มันไม่จริงสิงคโปร์ไปจริงไหมจริงครับวันอาทิตย์ที่18น้องไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วตั้งแต่8โมงเช้าลอสันจะมาบอกว่าซ้อมเดินอยู่บนดาดฟ้ากับใครทำไมคุณหลอกคนฟังทำไมคุณหลอกดอมทำไมคุณหลอกแฟนครับคำว่าเหนื่อยอ่ะใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเหนื่อยแล้วยังออกไปข้างนอกจนดึกจนดื่นมันไม่ใช่การพักผ่อนให้หายเหนื่อยและที่หายไปเนี่ยผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่แพลนของน้องฝากบอกคนนี้ด้วยนะผมรู้ทุกอย่างเชิญเข้ามาคุยกับผมที่ออฟฟิศผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องความรักมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าความรักมันส่งเสริมทำให้ดีมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าความรักแล้วไม่มองกาลเทศะและหน้าที่มันคือความรักที่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่น่าคบไม่มีใครเคยบอกเลยว่ามารยาทเขาสะกดยังไงเขาทำตัวกันยังไงผมอยากให้อิงฟ้าเป็นอิงฟ้าคนเดิมไม่ใช่อิงฟ้าที่ถูกเป่าแบบนี้แล้วไม่ได้ถูกแบบสูบแสงแบบนี้เข้าใจใช่ไหมผมรู้นะคุณขึ้นเครื่องบินสายการบินอะไรออกจากประเทศไทยไปวันไหนออกกี่โมงผมรู้หมดไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงผมดูแลอิงฟ้าผมดูแลอย่างดีวันหลังนะคุณตอนอถ้าคุณทนไม่ไหวอยากจะพาอิงฟ้าไปทีผมขอความร่วมมือ1พาน้องไปสายการบินที่ดีหน่อยและนั่ง business class อย่าพาไปนั่งสายการบินแบบนั้นที่คุณพาไปและอย่าพาไปนั่งแบบนั้นมันไม่เท่โรงแรมที่พักก็ขอระดับ5ดาวแล้วไปกลับพร้อมกันไม่ต้องอายขาไปยังไปพร้อมกันได้เลยแม่ขากลับจะมาแบบระวังตัวเกินแมนๆเขาไม่ทำกันหรอกผมไม่โกรธอิงฟ้าแต่ผมรู้สึกน้อยใจและผิดหวังที่เราเป็นบังเกอร์แล้วเราดันจนเต็มความสามารถแต่เราเอาไม่อยู่เพราะญาติข้างตัวผลักอยากให้ไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ตอนอกำลังมาลากไปหวังว่าการกลับมาคุยครั้งนี้อิงฟ้าต้องเห็นทางสว่างในชีวิตเหมือนเดิมและไอ้พวกมืดๆออกไปจากชีวิตสักทีได้นะถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวจะดึงกระชากเราอีกคอยดูบ้าง